วัสดีค่ะเรามาชิมกันดูซิเป็นไงนี่ค่ะผักกูดเดนมาร์กจะเหมือนผักกูดไทยไหมคะใช้ได้โอเคเลยค่ะว้าวเจออีกแล้วค่ะเจออีกแล้วผักกูดกอนี้กอบะเริ่มเลยดูซิโอ้โหบางประเทศนี่นะคะราคาสูงมากกิโลละ1,500เราปลูกผักกูดขายกันดีกว่าปลูกผักกูดขายกันดีกว่าไหมคะพี่น้องดูซิว้าวมีกี่อันเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ก้านค่ะ20ก้านโอ้โหคิดเป็นเงินเดนมาร์กเนี่ยโลนึงตั้ง300โคนเนี่ยว้าวเยอะจริงๆถ้าจะเป็นรายได้สวยงามมากดีกว่าไปทำงานประจำอีกแฮะโอเคเดี๋ยวเก็บกันเลยนะคะพี่น้องเรามาทำความสะอาดผักป่าหญ้ากินได้กันนะคะดูสิเลขหนึ่งไทยสวยงามมากนี่เลยค่ะวิธีทำความสะอาดก็ล้างเลยค่ะต้องล้างให้ดีนะคะนะคะเผื่อมันจะมีแมลงก็เล็กๆติดอยู่นะคะนะคะก็ล้างด้วยน้ำไหลค่ะแล้วค่ะผักกูดเมนูผักกูดย่างในกระทะนะคะผักกูดเดนมาร์กผักป่าย่ากินได้ค่ะเขียวสดใสเพื่อที่จะฆ่าตัวที่เป็นตัวทำลายดีวิตามินนะคะวิตามินดีสีสันสดใสมากเขียวโอ้มีกลิ่นหอมละใส่น้ำมันหอยนิดหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยย่างไปใครจะผัดก็ได้นะคะแต่นี้จะใช้แบบค่อยย่างหลังจากย่างผ่านไป 13-14 นาทีนะคะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เราต้องย่างอย่างน้อย15นาทีเวลาทำกับข้าวนะคะต้มหรือผัดทำให้สุกค่ะอย่างน้อย15นาทีนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูผักป่าย่ากินได้เมนูแรกนะคะก็เป็นนี่เลยผักกูดยอดฮิตค่ะนี่ๆผักกูดย่างกระทะค่ะกับหมูอันนี้คือเมนูแรกดูผักกูดย่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะดูสิมันแปลกๆเนาะเพิ่งเคยกินครั้งแรกอ่ะมันไม่เหมือนผักกูดไทยอ่ะมันรสชาติแปลกๆอ่ะบอกไม่ถูกชอบไม่ชอบไม่รู้ไม่กล้ากินต่อรสชาติแปลกมากหรือว่าเป็นเพราะว่าเรามาย่างก็ไม่รู้เนาะกินมะเขือเทศไปแล้วกันเพิ่งเคยกินครั้งแรกอะค่ะไม่รู้ว่ามันแบบไม่แน่ใจไม่มั่นใจบอกไม่ถูกยังไงก็ไม่รู้กินหมูย่างก่อนแล้วกันอายกินไปกลัวไปพี่น้องชีวิตคนไทยต่างแดนนี่อยากลอง
กินหมูย่างมะเขือเทศก่อนนะคะบางคนเอาไปทำเมนูซุปพอต้องทำ15นาทีนี่มันเหมือนเละเลยอ่ะคือผักกูดบ้านเรามันจะผัดพอแบบยังเคี้ยวได้อันนี้มันจะเหมือนเละๆยังไงไม่รู้ข้างในมันจะเป็นอย่างนี้ดูเหมือนเป็นใบห่ออยู่ทำหมูย่างพ็อกช็อปทานค่ะนี่มันฝรั่งด้วยค่ะมันฝรั่งอบโอเคอยู่ค่ะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะคะว่าเป็นไงเท่านี้ก่อนนะคะ